เพลเฮียนะครับผมเพราะว่าจะเล่นปิดท้ายตลอดเพราะฉะนั้นเวลาผมเล่นผมก็จะบอกว่าเฮาพอเฮียนะถ้าใครเอามาขว้างไว้ใกล้ๆตัวเฮานะครับช่วงชิงเพื่อเป็นของเฮาไว้ก่อนแล้วไปทิ้งถังขยะนะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละชิ้นเดียวนี่มดเสี้ยงหมดนะฮะแต่เจ๊แน่ว่าวันนี้หลายๆคนบ่ได้ขว้างเฮียนะครับถ้ามันมีอยู่ข้างๆตัวแสดงว่าคนที่มาก่อนหน้านี่เนี่ยเป็นคนมาขว้างแน่ๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาก็ช่วยเปิ้ลกันแล้วกันเปิ้ลก็มีปัญญาเก็บไปฟังนะเอาก็ใจปัญญาของเรามาช่วยกันตรงนี้ครับวันนี้เป็นวันครบรอบนะครับ60ปีได้จรัญยังอยู่กับเราเนาะนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายให้จรัญก็จากไป10ปีนะแต่60ปี10ปีนะครับมันเป็นแค่ตัวเลขสิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่เพ่จะ60ก็ว่าจะ10ปีอยู่ที่ใจเรานั่นนะนะครับถ้าเฮาบ่มีเปิ้นอยู่ในใจหมู่เฮาตรงนี้บ่มีอ้ายจรัญอยู่ในใจจะเป็น100ปีก็บ่มีค่าจะเป็น20ปี30ปีมันก็มีค่าอย่างแต่ตอนนี้ผู้คนมีอ้ายจรัญอยู่ในใจหรือแม้บางท่านอาจจะเอออ้ายจรัญเป็นใครแก่มาหันป้ายก็มาฟังรอก็บ่แปลกนะครับบ่ว่าจะเพิ่งฟังหรือว่าฟังมาเมินแล้วเฉพาะเคี้ยวแง่มเคี้ยวหมากน้ำย้อยแล้วนะบ่สำคัญครับสำคัญอยู่ที่ว่าใจของเราครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่พื้นฐานการดำเนินชีวิตของเราให้อัดอยู่ไหนเดี๋ยวเอาไวโอลินมาเล่นตัวเนอะ